อันนี้จะพาคุณแม่ไปกินติ่มซำนะคะคือเราหามาจากแอปตาจงเด็กคือเขาบอกว่ามันก็อร่อยดีแล้วแบบมากวางโจยังไม่ได้กินติ่มซำเลยก็เลยเดี๋ยวจะไปกินติ่มซำกันนะคะทุกคนนี่นะคะคือมาตรงนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบถนนคนเดินแต่เดี๋ยวเราจะไปข้ามทางมาลายเพื่อไปกินนะคะเพราะว่าร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะคะข้างทางเขาก็จะขายเป็นขนมแบบขายอาหารอะไรพวกนี้แบบนี้เลยค่ะทุกคนร้านที่เราจะมากินอยู่ชั้น2นะคะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูกันค่ะร้านชื่อนี้ชื่อสายเตี่ยนมันจะขายเกี่ยวกับพวกแบบติ่มซำอะไรอย่างนี้เราจะถามว่าเราจะเอาชาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะให้เราต้มเองมั้งอันเนี้ยแปลกมากนี่ก็คือเมนูของเขานะคะโอ้โหอันไม่ออกคุณพี่เมนูเขามันแบบมีแต่อีดิชั่นมากเพราะว่าไม่มีรูปมีแต่ตัวฝักดีแล้วเหมือนอันคนรับอยู่ตอนนี้แบบอันใหม่อ่ะแล้วคือเปิดรูปให้เขาก็ดูแบบไม่ค่อยสนใจเลยนะคะก็เลยสั่งไปแค่นี้ก่อน4อย่างพอจะกินไม่หมดนี่มาแล้วนะคะจะเป็นติ่มซำมาแบบนี้เลยค่ะก่อนอะไรไม่ได้เป็นกรอบๆไม่รู้นะคะสั่งอันนี้หอกกุ้งแล้วก็ฮักเก่าแล้วก็ฟองเต้าหู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวมีมาอีกอย่างนึงมาลองอันแรกกันอันแรกเราจะกินเป็นฮักเก่าอุ้ยมาดูกันว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแบบอันนึงที่สั่งมานะคะมันเป็นไข่ตุ๋นแบบนี้กินไปทั้งหมด119หยวนแต่ว่าไม่อร่อยเลยคนมัน119หยวนเลยมันแพงเหมือนนะ119หยวนไม่ถ้าเกิดว่ามันอร่อยมันจะไม่แพงแต่อันนี้มันไม่อร่อยมันก็เลยแพงมัน119หยวนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าช่างมันเถอะตอนนี้เรากำลังจะกลับไปโรงแรมไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปสนามบินแล้วนะเพราะว่าไฟคุณแม่คือตอน 3:45 แล้วไปถึงตอน2ชั่วโมงถ้าจะไปถึงพอดีที่เช็คอินกระเป๋าแล้วทุกคนไป let's go นี่นะคะนั่งรถกลับโรงแรมกันคือฝนตกหนักมากโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปสนามบินที่กวางโจวนะคะใช้เวลาประมาณ50นาทีเพราะว่ามันแอบไกลเพราะงั้นทุกคนก็ใครมากวางโจวคือเผื่อเวลาไว้เลยเพราะว่ารถที่กวางโจวมันก็ติดด้วยอย่างนี้แนะนำให้เผื่อเวลาไปสนามบินนะคะทุกคนฝนก็ตกหนักมากแบบหนักมากๆอ่ะเหมือนพายุเข้าถึงแล้วนะคะเทอร์มินอลจุนะคะถึงแล้วกวางโจวเดี๋ยวเรามาส่งคุณแม่ที่เทอร์มินอล2ก่อนนี่นะคะเกตเอ็นที่คุณแม่ต้องเช็คอินนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเลยแต่คือคนมาแบบต่อคิวรอแล้วอะส่งคุณแม่ขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยบ๊ายบายนะคะคุณแม่ถึงไทยแล้วบอกนะคะคุณแม่จุ๊บอย่าลงนะโอเคทุกคนคือเราอะส่งคุณแม่เข้าเกตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือเราอะต้องเดินกลับไปเทอร์มินอลวันเพราะว่าเราอะจะบินเป็นเขาเรียกอะไรกวนในบินภายในประเทศนะคะโอเคคือตอนเนี้ยเราอะต้องกลับไปเทอร์มินอลวันนะคะเพราะว่าเทอร์มินอลทัวร์มันสำหรับแบบออกนอกประเทศแต่เทอร์มินอลวันอะคือบินภายในประเทศแต่คือตอนนี้ไม่รู้ว่าเทอร์มินอลวันอยู่ไหนแล้วก็นั่นแหละหาคนถามไม่ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ฝนตกหนักมากแล้วคือคิดว่าไฟน่าจะดีเลย์ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือไปหาเทอร์มินอลวันก่อนคือไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้คือเหมือนอีบ้าหอบฟางอ่ะกับอันนี้อันหนึ่งอย่างนี้โอเคแล้วตอนนี้เราก็เดินมาตรงที่ตรวจกระเป๋าแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาจะเปิดให้เราเช็คอินได้หรือยังมาดูกันว่าเขาจะให้เราเช็คอินไหมนะคะนี่การบินสายการบินจีนก็คือสายการบินนี้ China Southern อันนี้คนคือน้ำหนักกระเป๋ามันเกินมา3โลนะคะนี่
ก็คือเขาให้เราเลือกว่าเราจะหยิบตังค์อันนั้นออกมาหรืออันนี้ออกทุกคนตอนนี้เราก็คือได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะแล้วคือเขาแนะนำว่าให้เดินเข้าไปเลยเพราะว่าเกตอันนี้แอบอยู่ไกลนิดนึงแล้วก็ต้องแบบตรวจกระปุกกระเป๋าอีกอย่างนี้เขาเลยแนะนำให้เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปตรวจกระเป๋าเดินผ่านตม.แล้วก็ไปรอไปรอเครื่องบินกันคือกระเป๋าเราโดนตรวจนะคะเพราะว่าแบบเราแบกน้ำปลามาคนคือชีวิตติดคอนเทนต์มากคือเราแบกน้ำปลามาใส่ในกระเป๋าใหญ่ใช่ปะแล้วเราเดินเข้าตม.ไม่ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเออกระเป๋ามันติดนะเราก็เลยแบบติดอะไรวะแบบเราก็แบตออกแล้วสรุปก็คือติดน้ำปลาจ้ะเพราะเขาไม่รู้ว่าน้ำปลาคืออะไรเราก็เลยมาบอกเขาว่าเออเนี่ยมันเป็นน้ำปลาที่ต้องห่อเพราะว่าเดี๋ยวมันหกแล้วมันเหม็นแล้วเขาก็แบบอ๋อเขาก็ให้เราผ่านเลยงงมากแต่ทุกคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอยู่แล้วเพราะว่าไฟเครื่องบินดีเลย์นะคะคือตอนแรกมันเราจะบินบ่ายสามเสร็จปุ๊บมันก็ดีเลย์ไป5 โมงเย็นแล้วพอเราเปลี่ยนเป็น5 โมงเย็นปุ๊บตอนนี้ดีเลย์เป็น10 โมงละก็คือดีเลย์ไปเรื่อยๆคือตอนนี้เสียวมากว่ามันจะดีเลย์อีกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในเกตขนาดคือไม่มีอะไรทำเนี่ยคือเดินวนอยู่แค่นี้แบบมองโจให้อะไรฉันคือเข้ามาข้างในอ่ะมันก็ยังโชคดีที่แบบมีของเยอะแยะนู่นนี่นะคะมันไม่เหมือนที่หางโจที่แบบไม่มีอะไรเลยอันนี้แบบอย่างดีที่มีนะคะทุกคนเราไปหาของกินกันดีกว่าระหว่างรอเครื่องขึ้นเนื่องจากไฟดีเลย์มากๆนะคะเราก็เลยจะมากินข้าวรอและข้าวที่เรากินก็คือราเมงนะคะก็คือเป็นแบบราเมงเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะไรนี้เรามาลองชิมกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าข้าวร้านเมื่อกี้มันไม่อร่อยเรียบร้อยสั่งไป2 อย่างนะคะร้อยนะคะสั่งไปทั้งหมด2 อย่างก็คือสั่งเป็นราเมงไปแล้วก็สั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรฝักทองนึ่งสองอย่างนะคะอย่ามาชิมกันว่าจะอร่อยหรือเปล่ามันมาแล้วท่าดาน่ากินไหมทุกคนเป็นแบบราเมงอย่างนี้เลยมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะแบบน้ำซุปอร่อยมากทุกคนแฮปปี้นะวันนี้โอเคแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะเกตของเราก็คือแบบ160แล้วคือต้องเดินไกลมากอันนี้คือเดินมาแล้วเหมือนประมาณโลนึงแล้วก็คือยังไม่ถึงลงอีกคือเมื่อกี้ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาลงอีกยังไม่ถึงสักทีเกตอะไรนี้คืออยากให้ดูว่าฝนตกแบบฉ่ำมากดูดิแกมันก็ยังไม่ถึงอ่ะมันยังต้องเดินต่อไปอีกอ่ะชาติไหนเหรอ160เนี่ยชาติไหนถึงจะถึงในทุกคนแล้วเราก็มานั่งรออยู่ตรงเกตแล้วนะคะคืออันเนี้ยเราขึ้นมานั่งชั้น2เพราะว่าชั้น1อ่ะคนเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวดูซีรีส์ต่อเพราะว่าขึ้นเครื่อง1 ทุ่มแล้วตอนนี้4 โมงครึ่งแกบ้าเปล่า4 โมงครึ่งอีก3 ชั่วโมงนะคะสู้เขาฮึบโอเคเครื่องขึ้นตอน1 ทุ่มนะคะนี่เพิ่งจะ5 โมงอีก2 ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวดูซีรีส์รอกันทุกคนทุกคนมาลุ้นกันว่าไฟเราจะแคนเซิลไหมเพราะว่ามันมีไฟหนึ่งอะแคนเซิลไปแล้วตาไหนก็คือไฟสายการบินนี่แหละที่เรานั่งกลับไปหางโจวไปรีเจียงนะคะแต่ว่าไฟเขาแคนเซิลไปแล้วร้อยส่วนของเราอะมันขึ้นในแอปว่ามันกำลังดีเลย์อยู่มาดูกันว่าเราจะโดนแคนหรือจะแค่ดีเลย์แต่ของเราแหละมันดีเลย์เหอะดีเลย์ก็ได้กับหางโจวแฟนทุกคนคือเขาเปลี่ยนเกตเราอีกแล้วนะคะจากเมื่อกี้เกต160ใช่ปะตอนนี้เป็นเกตไป154แล้วไฟก็ขึ้นมาว่ามันดีเลย์อีกแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะเรียกขึ้นเครื่องกี่โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเดินไปเปลี่ยนเกตเป็น154ก่อนนะคะเขาย้ายเรามาเกต154นะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าถูกหรือเปล่าคนในที่สุดเขาก็เรียกเราขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่คือตอนเนี้ยต่อแถวคนมันยังเยอะอยู่เราก็เลยแบบยังไม่เดินไปแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้กลับหางโจแล้วทุกคนทุกคนฟ้าหลังฝนมันสวยมากดูดิ
ในที่สุดเราก็ได้ขึ้นเครื่องนะคะทุกคน finally นี่นะคะขึ้นเครื่องเรียบร้อยได้ที่นั่งเรียบร้อยนั่งข้างหน้าเลยโอเคทุกคนจะเจอกันที่ฮันโจนะคะเครื่องมันดีเลยนะคะเราก็เลยจะดูหนังรอมีหนังแบบนี้ให้ดูด้วยโอเคค่ะทุกคนถึงหางเจอเรียบร้อยเดี๋ยวไปผ่านตม.กันแล้วก็ไปเอากระเป๋าแล้วกลับห้องกันนะคะในที่สุดก็จะได้กลับห้องแล้วนี่นะคะเราก็เดินตามทางที่เขาบอกเลยว่าแบบไปเอากระเป๋าอีกใบเรากลับมาแล้ว Welcome to หางโจนะคะถึงหางโจสักทีคนถ้าเกิดว่าบินภายในประเทศอะเราไม่ต้องตรวจตม.ไม่ต้องปั๊มอะไรแล้วก็คือเดินมาเอากระเป๋าได้เลยนะคะและนี่ก็คือกระเป๋าที่เรามารอเอาอยู่ยังไม่มาเลยกระเป๋าเริ่มมาแล้ว